สวัสดีครับตุ๊กตี้ตัวไทยมาแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเกรียงไกรมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมก็สามารถชมทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นในรายการตอนไลฟ์เข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทุกทิศทั่วไทยไปส่งวาดนะครับหลังจากที่เปิดรับสมัครกันมาระยะเวลา1คนสมัครมากทีเดียวเดี๋ยวตอนเย็นนี้มาติดตามด้วยกันทาง Facebook Live ของทุกทิศทั่วไทยนะครับส่วนข่าวในวันนี้ครับมีเรื่องราวจากทั่วทุกภาคนะครับมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมให้ดูเป็นตัวอย่างกันบ้างไปดูก่อนเลยครับกรมประมงผลักดันเพาะพันธุ์กุ้งมังกร7สีภูเก็ต1ในวัตถุดิบอาหารงานเอเปคตลาดยังต้องการสูงจุฑามาผู้โพพาชมคนรุ่นใหม่บ้านโนนสง่าจังหวัดสุรินทร์อนุรักษ์ผ้าไหมโบราณพร้อมออกแบบลายใหม่ตามสมัยนิยมเด็กชายวัย10ขวบหันฝึกมวยไทยอาชีพและออกกำลังเพื่อสุขภาพหลังถูกล้อน้ำหนักตัวเกินจังหวัดมหาสารคามคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงปลาบึกนะครับที่มีอยู่แล้วก็เป็นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือแหล่งบริเวณแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าในอีกหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่ยังพอเหมาะสมกับการเจริญเติบโตเขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็เพาะพันธุ์ปลาบึกขึ้นมากันนะครับอย่างล่าสุดในเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีเองก็ถือเป็นแหล่งสำคัญในการอยู่อาศัยของปลาบึกนะครับเพราะว่ามีการอนุรักษ์เพาะพันธุ์กันเอาไว้แล้วก็มีกฎกติกาในการล่าหรือว่าจับอย่างชัดเจนจนปีนี้ครับล่าสุดตอนนี้มีการเปิดเทศกาลล่าปลาบึกที่เขื่อนแก่งกระจานขึ้นกันแล้วมีระยะเวลาให้2เดือนแล้วก็มีกฎกติกาที่ชัดเจนครับช่วงนี้ได้เวลาเปิดเทศกาลล่าปลาบึกที่เขื่อนแก่งกระจานของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกันแล้วนะครับคุณผู้ชมปีนี้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจานเปิดเทศกาลไปตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาครับและจะไปสิ้นสุดวันที่20มกราคมปีหน้ารวม2เดือนเต็มครับมีนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยเห็นเขาจับกันได้ตัวใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าที่นี่เขามีกฎกติกาอนุรักษ์ปลาบึกร่วมกันนะครับไม่ได้เปิดให้จับตามอำเภอใจได้ทั้งปีเพราะมีช่วงเวลาให้ปลาบึกไปวางไข่ก่อนโตให้เต็มที่ก่อนจะเริ่มออกล่าปลาได้ส่วนการล่าปลาบึกนะครับมีกติกาชัดเจนทุกคนที่จับปลาบึกน่าจะต้องมาแจ้งยอดรวมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อนุญาตให้จับปลาบึกได้ไม่เกิน50ตัวจากทุกรายเท่านั้นนะครับหากชาวบ้านทุกรายที่ร่วมกันจับปลาบึกได้ครบ50ตัวเมื่อไหร่ก็ถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลล่าปลาบึกเขื่อนแก่งกระจานครับหรือว่าถ้าก่อนถึงวันที่20มกราคมยังจับปลาบึกได้ไม่ครบ50ตัวก็ตามก็ถือว่าหมดเทศกาลล่าปลาบึกเช่นกันเพื่อไม่ให้จับปลาบึกมากจนเกินไปครับจะได้มีโอกาสเติบโตต่อแล้วก็เป็นปลาบึกขนาดใหญ่ต่อไปปัจจุบันนี้เขื่อนแก่งกระจานมีพรานล่าปลาบึกประมาณ34รายครับปลาบึกที่ล่าได้ตัวใหญ่ที่สุดในปีนี้ที่เพิ่งจับได้ครับน้ำหนักถึง173กิโลกรัมเลยครับพี่น้องชุมชนประมงที่อยู่รอบเขื่อนแก่งกระจานนะครับได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นการทำประมงนะครับก็ได้ประโยชน์จากอาชีพในเรื่องของการทำประมงนะครับปลาบึกก็เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ที่แก่งกระจานก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวในการที่จะบริหารจัดการโดยใช้มาตรการต่างๆนะครับปลาบึกนะครับในการออกล่าเนี่ยจับช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของบรรดาพรานล่าปลาบึกนะครับแล้วก็ถ้าจับได้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปลาตายคุณผู้ชมจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อนะครับกิโลกรัมละ110บาทส่วนถ้าเป็นปลาเป็มเนี่ยเขาจะเอาส่งต่อนะครับไปยังบ่อตกปลาใหญ่ๆก็ราคากิโลกรัมละ300บาทด้วยกันแล้วก็หลังจากที่มีการจับไปแล้วคุณผู้ชมครับก็จะมีกติกาชัดเจนเหมือนกันในการปล่อยปลาบึกลูกปลาบึกลงไปถ้าเป็นการชดเชยนะครับถ้าจับปลาบึกได้1ตัวก็จะปล่อยลูกพันธุ์ปลาบึกลงไปใหม่อีก50ตัวนี่เป็นกฎกติกาที่ชาวบ้านก็ร่วมมือกันอนุรักษ์ปลาบึกเอาไว้ให้คู่กับเขื่อนแก่งกระจานส่วนการประชุมเอเปคที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วัตถุดิบอาหารนะครับในหลายๆอย่างของบ้านเราเนี่ยได้ถูกคัดสรรขึ้นโต๊ะไปเลี้ยงผู้นำนะครับแล้วก็กลายเป็นวัตถุดิบที่สร้างชื่อคนรู้จักกันก็เยอะทีเดียวล่าสุดนี้หนึ่งในวัตถุดิบนะครับอย่างกุ้งมังกร7สีของภูเก็ตกำลังได้รับการผลักดันส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้คัดเลือกเอาไปทำอาหารเป็นเมนูของผู้นำด้วยตอนนี้ตลาดยังต้องการอีกมากทีเดียวครับ
นี่ครับจับได้ตัวใหญ่ๆและสีสวย7สีเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งมังกร7สีภูเก็ตแบบนี้เลยครับเวลาเอาไปทำอาหารคุณผู้ชมถ้ากินดิบเนี่ยแบบปลาดิบก็กินได้ครับจิ้มกับซีอิ๊วญี่ปุ่นผสมวาซาบิหรือถ้าจะเอาไปเผาเนยเกลือกระเทียมโรยหน้าก็สามารถทำได้เช่นกันแล้วก็หัวกุ้งนะครับที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยเอาไปทำต้มยำแบบไทยๆจะอร่อยที่สุดเลยครับไปดูหนึ่งในชาวบ้านที่เขาเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวบ้านป่าหลายของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับคือนายปวริศราชรักษ์หรือว่าเจ้าของแพโกปาล์มนะครับที่เลี้ยงทั้งปลากระชังด้วยแล้วก็กุ้งมังกร7สีของภูเก็ตด้วยครับซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบนำไปทำเป็นอาหารเลี้ยงในงานเอเปค2022นะครับตอนนี้บอกว่าลูกค้าเริ่มเข้ามาสอบถามกันมากขึ้นอยากจะลองกินรสชาตินะครับแต่ว่าในฐานะผู้เลี้ยงเนี่ยมีปัญหาข้อจำกัดด้านลูกพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกพันธุ์ตามธรรมชาติมันมีน้อยนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเพาะพันธุ์กุ้งมังกรเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าลูกกุ้งมังกรจากต่างประเทศและควบคุมการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งทางกรมประมงก็รับนโยบายทันทีนะครับคุณผู้ชมมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงต่างๆเข้าไปช่วยเพาะลูกพันธุ์ให้ได้คุณภาพช่วยผู้ประกอบการอีกแรงหนึ่งตอนนี้เพาะลูกพันธุ์กุ้งมังกร7สีปล่อยไปแล้ว3รุ่นนะครับรุ่นละประมาณ1ล้านตัวเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งมังกรในทะเลภูเก็ตให้มากขึ้นด้วยครับกุ้งมังกรเนี่ยต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงในการที่จะอนุบาลให้ได้ขนาดใหญ่ที่จะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางกรมประมงก็ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์แล้วก็อนุบาลไว้เป็นเวลาประมาณ30วันจึงนำไปปล่อยเสริมในธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติได้ดูแลแล้วก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำทางชาติคือจีนเนี้ยยังไม่เข้ามาตอนนี้เราขายทางแค่ภายในประเทศแล้วก็ยังไม่ได้ส่งออกเลยผมว่าความต้องการยังไม่พออยู่ครับครับผมเพราะกุ้งมังกรจะสีบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่ว่าติดต้นอยู่ครับครับผมตลาดส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือต่างชาติยังไงของผมตอนนี้คือตลาดที่เราส่งอยู่ในเมืองไทยครับอย่างเช่นโรงแรมไอ้ร้านอาหารอยู่ต่างกรุงเทพแล้วครับแล้วก็ที่ทุกแขกทั่วไปที่จะมาทานที่นี่ถ้ามาทานจะเมนูหลักๆก็พวกซาซิมิพวกตอร์ปิโดออบชีสอะไรพวกนี้แล้วผัดพริกเกลือครับองค์กรของแพเจ้านี้รายเดียวที่จับได้แต่ละเดือนมีประมาณ100ถึง200กิโลกรัมนะครับยังไม่รวมกับเจ้าของกระชังอื่นๆด้วยยังขาดอีกเยอะเพราะว่าลูกค้าถามเข้ามากันเยอะและนี่ขนาดตลาดทัวร์จีนยังไม่ลงเต็มที่นะครับคุณผู้ชมฉะนั้นการเพาะเลี้ยงในช่วงนี้ก็ถือว่าไปต่อได้สวยทีเดียวส่วนกรมประมงเองก็เดินหน้าพัฒนานะครับลูกพันธุ์กุ้งมังกรควบคู่กับการวิจัยไปด้วยเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ครบนะครับเป็นกุ้งมังกร7สีของภูเก็ตได้อย่างดีส่วนการจะไปห้ามนำเข้าลูกพันธุ์กุ้งมังกรจากต่างประเทศอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่จริงๆทำไม่ได้ครับก็ไม่ได้กีดกันเพียงแต่ว่าใครที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยกรมประมงเขาก็จะดูเรื่องของโรคระบาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นถ้าหากนำเข้าลูกพันธุ์กุ้งมังกรมานะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดตรังคุณผู้ชมนะครับมีสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่มีงานประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังหารายได้เสริมด้วยการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่ดำแล้วก็ไก่สวยงามขึ้นมาแต่ว่าก่อนจะเลี้ยงนะครับเขาดูตลาดแล้วเห็นว่าในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนเลี้ยงไก่ดำกันนะครับรวมถึงไก่สวยงามด้วยเลยจับตลาดตรงนี้ตอนนี้เปิดเป็นฟาร์มอย่างจริงจังนะครับลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากทีเดียวครับใช้พื้นที่ว่างในบ้านนะครับรวมถึงบริเวณกลางสวนยางพาราที่ยังมีเนื้อที่เหลืออยู่ถ้าคุณผู้ชมเปิดเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ดำและก็ไก่สวยงามหลากหลายพันเลยนะครับเรียนรู้การผสมพันธุ์ด้วยตัวเองทั้งหมดจนเป็นฟาร์มไก่ดำสมชัยอ่าวตรงบ้านทอนแจ้ตำบลวังมะปรางเหนือที่อำเภอวังพิเศษจังหวัดตรังเจ้าของฟาร์มก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วยครับเป็นพนักงานบริษัทในจังหวัดตรังก็คือนางจิราวรรณชุมฉิมพลีอายุ49ปีแต่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดมาเพาะเลี้ยงไก่แบบนี้จากเดิมมีไม่กี่ตัวตอนนี้มีรวมกว่า300กว่าตัวแล้วนะครับมีไก่ดำมองโกเลียไก่ดำโปแลนด์ส่วนไก่สวยงามมีหลากหลายพันธุ์นะครับไก่มินิโคชินสายพันธุ์อังกฤษไก่ยักษ์ปรามาสายพันธุ์เยอรมันไก่ไฮบริดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปเพราะว่านี่ครับความน่ารักความขนปุยแบบนี้ดูแปลกตา มากทีเดียวแล้วมีหลายสีให้เลือกด้วยพี่จิราวรรณบอกว่าตอนแรกก่อนจะเลี้ยงเลยนะครับเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดนะครับจะเลี้ยงไก่ประเภทนี้กันมากแต่ที่ตรังนะครับคนยังไม่ค่อยเลี้ยงก็เลยเลือกเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็ไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจาก3จังหวัดแล้วก็มาเพาะเลี้ยงกันต่อตอนนี้นะครับเน้นเรื่องของการขายไข่ที่มีเชื้อด้วยคนจะเอาไปฟักเป็นตัวเลี้ยงต่อก็ได้หรือว่า
ไข่ที่แบบกินได้ก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับมีรายได้เสริมตอนนี้เดือนละกว่า 20,000 เพราะว่าส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยตลาดก็ถือว่าดีเพราะว่าคนยังเลี้ยงน้อยครับส่วนไก่ดำกับไข่ไก่ดำนะครับก็จะจำหน่ายแบบทั้งพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไข่เชื้อหรือว่าไข่แบบที่กินได้ก็ขายได้ทั้งหมดแต่ว่าจะไม่เน้นขายเนื้อครับสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นี้แบ่งแยกเลยนะคะถ้ามันเป็นของสวยงามอย่างเช่นไก่มินิโกจินอะไรอย่างเงี้ยลูกละ20บาทแล้วก็ไข่ดำมองโกเลียลูกละ20ถึง30บาทแล้วก็ไข่เนี่ยลูกละ4บาทก็ตอนนี้เอาไปขายในที่ตะมานนะคะเพราะว่าตะมานประจำอยู่ด้วยค่ะก็แบ่ง120บาท130แล้วแต่ปริมาณเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเพื่อแบบขายแบบขายส่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนปัญหาที่เจอในตอนนี้คือเรื่องของต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นนะครับเป็นเหมือนกันทุกเจ้าคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างอาหารสัตว์จากเดิมกระสอบละ300ถึง400ขึ้นเป็นกระสอบละ600บาทก็หาทางแก้ปัญหาด้วยการนำพืชผักรวมทั้งสมุนไพรนะครับอย่างใบเตยหอมแล้วก็ข้าวเปลือกมาบดผสมกับอาหารไก่ให้กินกันไปครับเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับติดต่อ0635479866นะครับส่วนมูลไก่ที่ได้จากการเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยต่อแล้วก็เอาไว้ใส่บำรุงต้นยางพาราที่ปลูกเอาไว้ในสวนนะครับได้ประโยชน์ครบวงจรแบบนี้แล้วก็มีไก่น่ารักน่ารักสวยแบบนี้ให้ลูกค้าได้มาหาเลือกซื้อกันด้วยพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันบ้างนะครับพาไปเที่ยวทะเลทะเลอยู่ที่ชัยนาทนะครับคุณผู้ชมแปลกใจกันไหมทำไมชัยนาทถึงมีทะเลแล้วเกิดจากพายุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมน้ำก็เลยไปท่วมอ่างเก็บน้ำที่นั่นนะครับจนเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปเลยไหนๆก็ท่วมไปแล้วครับพัฒนาให้เป็นทะเลน้ำจืดของจังหวัดชัยนาทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชาวบ้านในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมดูครับเหมือนกับชายหาดย่อมๆเลยเพราะว่าขนเอาทรายมาถมกันให้เป็นชายหาดปรับสภาพแบบนี้ไปเลยครับจริงๆพื้นที่เดิมตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับคุณผู้ชมคืออ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทพื้นที่รวมกันมากถึง 2,800 ไร่ครับตอนนี้กลายเป็นทะเลครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติด้วยคือพายุเตี้ยนหมู่ที่พัดเข้ามาครับเมื่อปลายเดือนกันยายนทำให้บริเวณนี้น้ำท่วมกลายเป็นทะเลกว้างใหญ่ครับเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสซะเลยครับหน่วยงานในพื้นที่หารือกับประชาชนและเห็นว่างั้นพัฒนาให้เป็นทะเลน้ำจืดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ไปเลยครับเอาทรายเข้ามาถมให้เต็มแบบชายหาดส่วนน้ำที่เต็มท้องทุ่งนาอยู่แล้วก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่ถือว่ามีความปลอดภัยด้วยครับแล้วก็จัดการท่องเที่ยวมีกิจกรรมทางน้ำนะครับมีที่พักต่างๆบริเวณโดยรอบแล้วก็มีเสื้อชูชีพห่วงยางเจ็ตสกีเรือยางเรือบานาน่าโบ๊ทให้เช่าบริการเหมือนทะเลใหญ่ๆทะเลดังๆทุกอย่างเลยครับความปลอดภัยก็มาด้วยเพราะว่าควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะลงเล่นน้ำต้องสวมใส่เสื้อชูชีพกันทุกคนนะครับรวมถึงมีการจำนวนมากคอยดูแลความปลอดภัยต่างๆส่วนตอนนี้การบริหารจัดการก็ค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เองเริ่มสนใจมาเที่ยวกันมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปทะเลที่ไกลกว่านี้ครับพอเราก็ได้ปรับปรุงเอาทรายมาลงให้เหมือนใช้หาดนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดรอบน้ำแนวว่าเรื่องวัชพืชไม่ให้มีเลยนะครับมันก็จะเลยทำให้ดูเหมือนบรรยากาศเป็นของท่องเที่ยวแบบทะเลนะครับแล้วเราก็มีการร่วมทุนกับทางด้านของเอกชนในพื้นที่นะครับมาทำข้อตกลงกันในการพัฒนาที่นี่มีการลงซุ้มมีการลงเรือนะครับซึ่งได้ตกลงกันมีคณะกรรมการท่องเที่ยวที่นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาการลงทุนต่างๆแม้กระทั่งการกำหนดราคาส่วนพื้นที่ขายของตอนนี้มีร้านค้า80ร้านค้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเก็บค่าบำรุงรักษาความสะอาดเพียงวันละ10บาทต่อ1ร้านแล้วก็ทำเพิงพักให้นักท่องเที่ยวได้นั่งราคาหลังละ100บาทเท่านั้นส่วนที่จอดรถก็มีกว้างขวางครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยกำลังสร้างเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังมีไม่เพียงพอก็ค่อยๆพัฒนากันไปซึ่งการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เองชาวบ้านมีส่วนร่วมกันนะครับคุณผู้ชมเขาหารือกันหลายภาคส่วนชาวบ้านก็เห็นด้วยว่าไหนๆน้ำก็ท่วมแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ทำเป็นทะเลน้ำจืดแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไปเลยครับพาไปดูกลุ่มเยาวชนเป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็น่าชื่นชมนะครับคุณผู้ชมที่เขาหันมาสนใจเรื่องของผ้าไหมคือไม่ได้สนใจแค่นำผ้าไหมเนี่ยมาเป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่เองเท่านั้นแต่เขาสนใจถึงขั้นว่าลงมือเรียนรู้จากภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชนที่ทอผ้าไหมกันอยู่แล้วนะครับสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยครับแล้วก็ช่วยกันสานต่อเป็นเยาวชนนะครับที่บ้านโนนสง่าอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่ช่วยกันทอผ้าแล้วก็คิดเรื่องของการตลาดการขายด้วยติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
คะที่เห็นคนเยอะๆคึกคักแบบนี้นะคะไม่ใช่ช่วงเทศกาลสาวไหมแต่อย่างไรค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่ไหมที่ชาวบ้านที่นี่นะคะเขาเลี้ยงแล้วก็สุกพร้อมกันค่ะชาวบ้านจึงมาช่วยกันสาวไหมค่ะเพื่อที่จะนําไปทอเป็นผืนผ้านะคะส่วนคนที่มาช่วยในการสาวไหมก็จะมีทั้งวัยรุ่นค่ะวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะสำหรับน้ำที่ใช้ในการสาวไหมค่ะก็จะใช้ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก 80-90 องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้รังไหมเขาละลายแล้วก็สาวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้ามีหลากหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ชาวบ้านโนนสง่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นิยมเลี้ยงคือไหมสายพันธุ์เหลืองไพโรจน์เราสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดูกาลทนต่อสภาพอากาศที่สำคัญรังใหญ่ให้เส้นใหญ่มากและเหนียวไม่ขาดง่ายค่ะฝักคือฝักเขาใหญ่แล้วก็รังเขาก็มันเส้นมันเยอะสาวก็ออกง่ายถ้าจะให้สาวง่ายคือจะเป็นหน้าแล้งค่ะเพราะอะไรจะต้องเป็นช่วงหน้าแล้งค่ะเส้นมันก็สวยเส้นเขาจะมันจะไม่มีขี้ไม่มีอะไรเงี้ยมันเลี้ยงง่ายด้วยพันเนี้ยมันเป็นพันเบาเหลืองไพโรจน์อ่ะก่อนที่จะสาวไหมต้องช่วยกันคัดเลือกรังไหมโดยแยกรังดีออกจากรังเสียเพื่อให้ได้เส้นใยไหมที่มีคุณภาพเส้นกลมขนาดสม่ำเสมอรังไหมที่พร้อมจะสาวได้เป็นรังสุกที่มีอายุการเลี้ยงครบ 28-30 วันหรือจากหนอนเป็นดักแด้นั่นเองค่ะหลังจากเก็บรังไหมมาแล้วจะต้องสาวภายใน10วันเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานดักแด้จะกลายเป็นผีเสื้อจึงทำให้ชาวบ้านมารวมตัวช่วยกันสาวไหมค่ะน้ำร้อนก็จะทำให้เส้นไม่สวยเส้นมันก็จะเป็นแบบไงอ่ะเป็นฝอยๆแล้วก็ถ้าน้ำไม่ร้อนเขาก็ไม่ออกต้องอุณหภูมิพอดีเราต้องควบคุมน้ำร้อนด้วยจะก็ไม่ยากถ้าคนเข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจก็ถ้าบางคนเขาก็สาวมันไม่เหมือนกันบางคนก็สาวแบบอยากได้เส้นเยอะก็เอาแบบเอาให้ออกจนหมดเหลือจะเหลือแค่ดักแด้แต่บางคนนะแบบเส้นที่สวยจริงๆอ่ะมันก็ต้องอยู่ขนาดนี้ค่ะมันจะไม่มีขี้มีอะไรออกมามันจะไม่หลุดออกมาข้างในมันจะไม่หลุดออกมาเมื่อสาวไหมเสร็จแล้วจะนำเส้นใยไหมที่ได้ไปต้มก่อนจะนำไปปั่นย้อมด้วยสีจากธรรมชาติตามที่ลูกค้าต้องการและมัดหมี่ขึ้นลวดลายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความจำค่อนข้างสูงและย้อมสีอีกครั้งจากนั้นจึงจะนำไปกรอใส่หลอดทำเป็นใจเพื่อง่ายต่อผู้ทอค่ะทอผ้ายังคงยึดทอลายดั้งเดิมของบรรพบุรุษอย่างลายผ้าเก็บงูซึ่งเป็นลายเฉพาะของบ้านโนนสง่ามีความละเอียดและประณีตที่มีเอกลักษณ์และสีสันสวยงามก่อนจะสอดแทรกด้วยดิ้นเงินเพื่อให้ผ้ามีความโดดเด่นมากขึ้นรวมถึงออกแบบลายผ้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยค่ะถ้าลวดลายดั้งเดิมเอกลักษณ์ของบ้านโนนสง่าก็จะเป็นลายโหดเปราะจะเป็นลายนี้ค่ะซึ่งจะลอกเลียนแบบมาจากเกล็ดงูเหลือมจะเห็นเป็นเกล็ดเราได้ดัดแปลงมาจากเกล็ดงูซึ่งเราจะนิยมใช้ในงานประเพณีต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งจนถึงงานอวมงคลก็สามารถใส่ได้เหมือนกันและเราจะนำผ้าผืนนี้แหละไว้ให้ลูกชายบ้านไหนมีลูกชายก็จะให้ลูกชายใส่บวชก่อนเข้าบวชค่ะทีนี้ก็จะได้มีทางกลุ่มเราก็ได้มีการคิดค้นขึ้นมาอีกว่าเดิมแต่ก่อนเนาะผ้าลายนี้มันจะมีสีที่ทึบมันจะเหมาะกับคนเฒ่าคนแก่ก็เลยว่าทำยังไงให้สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยก็เลยปรับปรุงสีขึ้นมาให้มีความทันสมัยให้มีสีที่อ่อนขึ้นและก็เพิ่มลูกเล่นเข้าไปโดยการใช้ดิ้นทองชุบโลหะควบเป็นเกลียวทอเส้นเข้าไประหว่างลวดลายก็จะเห็นเป็นความระยิบระยับสวยขึ้นไปอีกค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลายเดียวกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นลายเดียวกันทีนี้เราก็จะเพิ่มเปลี่ยนสีสันใหม่แล้วก็เพิ่มลูกเล่นใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นเด็กวัยรุ่นส่วนมากจะใส่เป็นลวดลายที่ไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่เป็นลายที่เป็นจุดๆๆๆแล้วก็สีสันที่จะ
ไม่โดดมากเป็นสีสันที่หวานหวานใส่แล้วดูสวยงามถ้าวัยกลางคนขึ้นมานิดนึงก็จะเริ่มสีทึบๆๆและพอมาถึงวัยคนเฒ่าคนแก่ก็จะเป็นสีแบบโบราณคล้ายๆกับพวกผ้าโฮลผ้าพรมอะไรอย่างนี้สำหรับด้านการตลาดด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่จึงเข้ามาช่วยนำสื่อออนไลน์เป็นช่องทางการขายหารายได้เพิ่มพร้อมกับวางแผนออกไปขายตามสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานค่ะก็จะมีคนดูแลประจำเพจคนหนึ่งและทีนี้เวลาเราจะรวบรวมผ้าของสมาชิกหลายๆคนมาแล้วก็จะถ่ายลงโพสต์ไปเรื่อยๆถ้ามีใครสนใจก็จะเอาผ้าผืนนั้นมาส่งค่ะกว่าจะได้ผ้าทอมือมาแต่ละผืนทุกกระบวนการผลิตผ้าทอมือของบ้านโนนสง่าได้รับความร่วมมือทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่วัยกลางคนและผู้สูงอายุที่คอยแนะนำให้ความรู้และช่วยผลิตทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ผ้าทอมือและได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ผ้าไหมปูนโบราณบ้านโนนสง่าจนถึงปัจจุบันค่ะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้ชาวบ้านก็ต้องเร่งทอผ้ากันมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีวันสำคัญหลายวันแล้วก็เทศกาลใหญ่ด้วยลูกค้าก็จะสั่งผ้าไหมกันเข้ามาเยอะเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0858684409นะครับที่มหาสารคามคุณผู้ชมมีเรื่องของเด็กชายวัย10ขวบคนหนึ่งเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจได้หลายอย่างนะครับน้องคนนี้เรียกว่าเป็นเด็กที่ตัวอ้วนมากทีเดียวคุณผู้ชมน้ำหนักเกินนะครับบางทีไปโรงเรียนถูกเพื่อนล้ออยู่บ่อยๆน้องเปลี่ยนแรงผลักดันตรงนี้ในการถูกล้อเลียนบ่อยๆคุณผู้ชมหันไปเรียนมวยไทยอย่างจริงจังนะครับแล้วก็อยากจะชกเป็นนักชกอาชีพด้วยโดยมีคุณพ่อนะครับสนับสนุนพาไปส่งถึงค่ายแล้วก็ให้ลูกฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยครับนะครับคุณผู้ชมจับคู่เริ่มซ้อมกันแต่อาจจะยังออกลีลาได้ไม่ว่องไวเท่าไหร่ด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะของน้องเขานะครับหนักถึง85กิโลกรัมนี่คือน้องแทรคเตอร์หรือว่าเด็กชายอติเทพแซ่จูวัย10ขวบนะครับตอนนี้น้องไปเป็นนักมวยฝึกหัดนักมวยเด็กนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ฉายาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเคยผ่านการขึ้นชกจริงๆมาแล้วครับได้ฉายาหมูบินดาบรันสารคามอยู่ในสังกัดล่าสุดของค่ายมวยดาบรันสารคามตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับการเข้าสังกัดครั้งนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นป๋าดันเต็มตัวเลยครับเพราะว่าสนับสนุนลูกชายทุกอย่างเพราะว่าพ่อของน้องแทรคเตอร์เล่าว่าก่อนจะมาฝึกมวยเนี่ยลูกชายป่วยครับต่อมทอมซินอักเสบตอนนอนก็เหมือนคนหายใจไม่ออกรนเสียงดังมากทีเดียวปัญหาสุขภาพตามมาเยอะน้องกินเยอะด้วยเล่นเกมก็เยอะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยอยากให้มาออกกำลังกายพอลองพามาฝึกมวยน้องก็ชอบนะครับและตัวพ่อเองก็ชอบกีฬามวยอยู่แล้วด้วยก็เลยส่งเสริมกันไปจุดเปลี่ยนที่น้องหมูบินนะครับหันมาออกกำลังกายก็คือเขาคงอายที่เขาอ้วนนะครับร่างกายไม่แข็งแรงถูกเพื่อนล้อเป็นตัวตลกอยู่ประจำเลยครับเลยหันมาออกกำลังกายแบบนี้ส่วนตัวน้องแทรคเตอร์เองก็บอกว่าเริ่มชอบกีฬามวยมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมเขาว่ามีนักมวยเด็กในค่ายที่เป็นเพื่อนกันคือยอดซุปเปอร์ดาบรันสารคามเนี่ยเป็นแชมป์มวยของค่ายเขาก็เลยกลายเป็นไอดอลของน้องเขาด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมซ้อมกันไปถ่ายในค่ายด้วยครับถึงจะเจ็บมันก็ทนได้แล้วได้สร้างสีสันในออกกำลังกายด้วยครับก็มีครับได้เยอะไหม ก็พอสมควรอยู่ครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาไปฝากไว้คุณแม่ครับให้ใช้ไว้ในธนาคารครับมันก็พอได้จ่ายทุกค่าเทอมหรอครับพอได้เราขึ้นชกแล้วกี่ไฟลูกผมขึ้นชกมา6ไฟครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้5ไฟชนะ1ไฟครับไหมแล้วเราไม่ท้อครับในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ให้ต่อยมวยหรอครับก็ให้ซ้อมให้ออกกำลังกายพอดีจริงๆแล้วคือยอดซุปเปอร์นี่ก็เป็นไอดอลของเขาอยู่ด้วยกันนะครับซ้อมอยู่ด้วยกันเมื่อยอดซุปเปอร์ได้แชมป์ใช่ไหมลูกเราได้แชมป์ของชมรมมวยสยามภาคอีสานก็หมูบินก็ไหนซ้อมมานานแล้วก็เลยอยากลองต่อยบ้างนะครับก็เลยได้หาคู่ชกให้ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับวงการมวยภาคอีสานไปอีกค่ายมวยบอกว่าที่ค่ายเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจได้มาฝึกซ้อมก้าวสู่นักมวยอาชีพเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ไปชักชวนหรือว่าทาบทามเด็กที่ไหนมาด้วยแต่ว่าให้เด็กที่เขาสนใจจริงๆเองมาหาที่ค่ายเองครับแล้วก็ถ้ามีผู้ปกครองสนับสนุนด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีขอให้มีใจเรียนรู้มาเรียนมวยไทยก็สามารถมาเรียนได้หมดนะครับ
ส่วนซ้อมมาสักพักหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถามน้องแท็กเตอร์ว่าน้ำหนักลดลงหรือยังนะครับเจ้าตัวบอกว่าจริงๆยังไม่ลดนะครับแต่รู้สึกว่าร่างกายกระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ไฟล์ต่อไปที่จะขึ้นชกนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะแพ้มาบ่อยมากกว่าชนะก็ตามแต่ใจยังสู้อยู่มากทีเดียวนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังนะครับได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อกับทางทีมงานเข้ามาได้ส่วนเย็นวันนี้ช่วงเย็นๆสักไม่เกิน 5:00 น.นะครับคุณผู้ชมไปติดตามทาง Facebook Live ของทุกทิศทั่วไทยกันนะครับจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปเข้าร่วมกิจกรรมทุกทิศทั่วไทยไปส่งวาดกันทั้งหมด15คู่รอติดตามกันด้วยครับส่วนวันนี้ส่งท้ายกันด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวพาคุณผู้ชมไปขึ้นบันไดถึง200ขั้นนะครับที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่อำเภอเสียงสางของจังหวัดนครราชสีมาบนนั้นถ้าขึ้นไปแล้วจะได้ไปชมกับพระพุทธรูปแกะสลักอยู่บนหินทรายสวยงามมากทีเดียวครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่ก็ลองไปชมกันได้ส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบื้องและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย